เติมแอร์สิวันนี่เปิดเติมแอร์สิวันก่อนแป๊บนึงนะอ้าวเติมเองเลยจะได้ขังสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ LT1 ทำหน้าที่ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์นิ่มขึ้นมีส่วนทำให้ประหยัดพลังงานด้วยนะครับคันนี้เข้าโครงการชุดใหญ่ทั้งหมด5ตัวนะครับน้ำยาล้างหัวฉีดเคลือบเกียร์ถ่ายน้ำมันพาวเวอร์เคลือบบ่าวาลเติมเลยครับเติมเลยเติมหมดขวดเลยนะครับเจ้าของเติมเองแล้วลองขับดูว่าประหยัดจริงหรือเปล่าเราจะทำการเคลือบบ่าวาลคันนี้นะครับแล้วเสร็จออกขับทดสอบว่าการเข้าโครงการนั้นอาการหายหรือไม่ครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่ในช่วงของการทดสอบรถ Isuzu D-Max ราคาสูงนะฮะก็คันนี้ก็ผ่านอู่มาหลายอู่แล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาถามเจ้าของรถกันหน่อยนะครับว่ารถเดิมนี่มีปัญหาอะไรครับครับรถเดิมนี่มีปัญหาอะไรฮะที่เข้ามาน้ำมันเครื่องดันครับแล้วก็กินน้ำมันดีเซลกินน้ำมันเครื่องกินน้ำมันเครื่องกินน้ำมันดีเซลครับเห็นได้ข่าวว่าเร่งไม่ออกเลยฮะมีเร่งไม่ออกเร่งไม่ออกเป็นตื้อครับแต่ควันไม่ดำแต่ควันไม่ดำครับโอเคอันนี้ตอนนี้นี่เสร็จเรียบร้อยไปแล้วเขาทำอะไรไปบ้างอะไรตอนนี้ก็ครับทำอะไร5อย่างห้าอย่างนะฮะที่ก็มีน้ำยาล้างหัวฉี่น้ำยา LT1 ครับอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับสารเครื่องเกียร์อะไรพวกนี้เข้าไปครับครับตอนนี้เรามาทดสอบแล้ววิ่งมาได้สักเกือบ15 กิโลแล้วบ้างนี่ครับอาการเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงไหมดีขึ้นไหมเครื่องไม่สั่นนะครับเครื่องไม่สั่นแล้วก็อาการเครื่องก็ดูโล่งขึ้นนะครับครับดูโล่งขึ้นเหยียบก็ไม่มีอาการที่ว่าตื้อๆเหมือนเดิมอ๋อหมายถึงว่าตาเร่งเริ่มดีขึ้นแล้วครับหลังจากที่ดีกว่าตอนเข้ามาหน่อยนึงครับจะมารู้สึกแบบนั้นครับแล้วก็เสียงเครื่องยนต์เหมือนจะเบาลงไปเบาลงเท่าที่เรารู้สึกได้เครื่องเบาลงครับเท่าที่เรารู้สึกได้นะครับครับก็ส่วนอย่างอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่มาจากไหนเนี่ยมาจากอุบลครับมาจากอุบลเลยนะครับครับคุ้มไหมครับเนี่ยขับรถมาเนี่ยก็คิดว่าคุ้มครับดูเพื่อนเข้ามาก็ยังหายครับครับผมคิดว่าของผมก็ต้องหายครับก็รู้สึกแล้วว่ามันดีขึ้นมาหน่อยนึงดีดีขึ้นครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นครับรถก็น่าจะหายมั่นใจว่าหายว่างั้นครับครับถ้างั้นฝากอะไรถึงท่านผู้ชมคนอื่นที่ดูอยู่แล้วมีรถมีปัญหาแบบนี้บ้างถ้าใครใช้รถยี่ห้อนี้อยู่ก็มีอาการหรือว่ายี่ห้ออื่นมีอาการเป็นเหมือนผมนี่ก็เชิญมาใช้บริการดูครับครับครับราคาเป็นกันเองไม่แพงอย่างที่คิดครับครับโอเคครับครับก็ฝากท่านผู้ชมเอาไว้นะฮะท่านใดที่มีปัญหารถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่นะฮะปัญหาที่เกี่ยวกับรถยนต์นะครับลองติดต่อสอบถามนะครับที่ Facebook ของยายนจูนิ่งนะครับหรือ YouTube Channel ยายน Channel นะครับแล้วก็ Facebook Group ชมรมรวมช่างด้วยใจนะครับหรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะฮะอยู่หลายๆจังหวัดในประเทศนี้นะครับก็ลองดูว่าโพสต์เข้าไปถามว่าในใกล้ๆบ้านท่านนะครับมีอู่ที่เข้าร่วมโครงการลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะฮะเผื่อจะได้ไม่ต้องขับรถมาไกลนะครับก็ลองดูแล้วกันสำหรับวันนี้ฮะต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ